กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายถ้าจะมองในแง่ตลกไปคือข้าพเจ้าเองบ้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบ้านข้าพเจ้านั้นน้ำท่วมสูงสุดวันที่สูงสุด3.5 เมตรคือว่าสัญจรไปมาในซอยก็คงไม่ต้องเรียกว่าซอยแล้วเรียกว่าคลองก็คงได้แล้วก็น้ำที่บ้านข้าพเจ้านั้นเป็นน้ำไม่สะอาดเหมือนต่างจังหวัดจะเป็นน้ำเน่าซึ่งส่งกลิ่นอยู่ทำให้เวลาไปทำอะไรอยู่ที่นั่นเช่นเมื่อ 3-4 วันนี้ข้าพเจ้าไปออกหน่วยแพทย์ที่ปทุมธานีและเนื่องด้วยไม่มีพื้นที่แห้งในปทุมธานีแล้วที่จะออกหน่วยแพทย์เดิมจะออกที่วัดก่อนข้าพเจ้าไปเพียงคืนเดียวเขื่อนของวัดก็แตกทำให้น้ำท่วมเสียหายหมดกี่วัดก็เป็นอย่างนั้นในที่สุดข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเปิดบ้านของตัวเองชั้นที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อให้ราษฎรมารับการรักษาข้าพเจ้ายอมรับว่าอยู่รักษาคนไข้เพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นได้กลิ่นน้ำเน่ากลับไปโรงพยาบาลศิริราชข้าพเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเฝ้าไข้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอกลับไปถึงศิริราชนี่ข้าพเจ้ามีอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนก็คาดว่าเป็นเพราะว่าดมกลิ่นทั้งเหม็นเน่าทั้งดมกลิ่นสารเคมีที่มาตามน้ำก็เลยไม่สบายก็ยิ่งทำให้เป็นห่วงประชาชนแถวๆนั้นยิ่งขึ้น